นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์นะฮะที่พอดีกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าการจัดหาวัคซีนมาอีก35ล้านโดสมี3แนวทางคือให้ทางภาครัฐโดยสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมไปเจรจาเพิ่มเติมซึ่งมีความก้าวหน้าหลายบริษัทนะฮะ2คือเอกชนนะครับโดยสภาการค้าไทยยินดีบริจาคเงินให้รัฐบาลจัดซื้อโดยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายก็คือคนในโรงงานอีก10ล้านโดส3คือโรงพยาบาลเอกชนจะจัดซื้อเองนะฮะก็เมื่อวานนี้ท่านอธิบดีก็เล่าให้ฟังของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะมีการบรรยายสรุปทุกๆบ่าย3โมงซึ่งเข้าไปดูในไลฟ์ Facebook ก็สนุกดีนะฮะผมตามทุกวันก็ได้ความรู้สนุกดีมันสนุกได้ความรู้ได้ความรู้อย่าใช้อย่าใช้คําว่าสนุกโดยคือขออภัยคือเมื่อกี้เค้าได้ความรู้ได้ความรู้ขออภัยคือถอนคําพูดมันไม่สนุกแต่ว่ามันได้ภาษาเยอะเลยนะทางการแพทย์อ่ะครับได้ภาษาทางการแพทย์เยอะแล้วก็ได้ทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับหลายประเด็นซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเช่นอาการเรื่อง side effect เนี่ยถ้าดูจากข่าวทั่วไปมันจะประสาทกินทันทีเลยแต่พอฟังหมออธิบายอ่ะจะหายกลัวไม่แต่ถ้าเกิดฟังหมอด้วยกันพูดถึงหมอที่แถลงก็จะอีกแบบก็จะกลัวมากขึ้นนะเพราะแบบหมอเวลาหมอบอกว่าไม่ต้องไปกลัวยาที่หมอให้กินแต่ละตัวนี่มันยาแบบแก้เรื่องดุๆทั้งนั้นนะครับหมออ๋อคือแต่ว่าทุกวันมันเป็นปัญหาของประชาชนเหมือนกันนะสมมุติว่าคุณอ่านโพสต์หมอธีระคุณอ่านโพสต์หมอยงคุณอ่านโพสต์หมอธีรวัฒน์เสร็จแล้วคุณฟังหมออธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงตอนบ่าย3พอดีกลางคืนน่ะคุณกินยาใช่คุณกินยาลดไข้เลยคือแต่ว่าคนไทยก็ต้องเข้าใจว่าหมอแต่คนมุมมองแตกต่างแล้วขัดแย้งกันก็เยอะเป็นเรื่องปกติใช่แต่หมอเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเขาจะพูดในสิ่งที่ทำให้เรากลัวนะ คุณต้องเป็นโรคสักเรื่องนึงอ่ะเวลาคุณไปหาหมอถูกไหมเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นั้นจะเล่าให้ฟังเพราะนั้นเวลาฟังหมอเนี่ยก็ต้องดูในมันคือก็ต้องเท่าทันอยู่พอสมควรนะอย่าตระหนกวิตกเกินไปครับพูดถึงหมอสุพัฒน์เนี่ยนะฮะถ้าไม่คือบทบาทของนายแพทย์แต่ละคนนี่ก็โดดเด่นในยุคนี้นะฮะโดดเด่นแตกต่างกันไปหมอสุพัฒน์เนี่ยพอโรงพยาบาลชนะเขาโพสต์ข้อความเขาบอกว่าความล้มเหลวเรื่องวัคซีนในรอบนี้เนี่ยประเทศไทยเคยคุยโม้ไว้ว่าเรามีโรงงานผลิตวัคซีนเองนะทำให้คนไทยพึ่งตนเองได้แต่กลับปรากฏว่าเราพึ่งพาได้เพียงแค่ซิโนแวคจำนวนน้อยในปัจจุบันและแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซเอนซ์ที่ไม่รู้เดือนมิถุนายนจะสามารถผลิตวัคซีนล็อตแรกออกมาได้จริงหรือไม่นะซึ่งอันนี้ก็ยังรอดูอยู่นะฮะแล้วเขามีข่าวไหมว่าตกลงสยามไบโอไซเอนซ์เขาจะเร่งการผลิตให้เร็วขึ้นกว่ามิถุนาได้ไหมยังตามแผนอยู่เขาตามแผนตามแผนมันเร่งไม่ได้เหรอไม่น่าจะได้นะเห็นว่าผมเห็นกำหนดการล่าสุดคือปลายพฤษภาก็ไม่กี่วันผมเมื่อกี้ผมจะถามว่าจะไปเร่งยังไงผมไม่รู้จะเมื่อกี้ผมจะถามว่าจะสิรอดว่าจะไปเร่งจะให้ไปเร่งยังไงดีเอ้าก็แหมก็โรงงานผลิตยามันก็ต้องเร่งกันได้คนติดเชื้อเพราะสูตรมันก็มีอยู่แล้วจริงรัฐบาลก็น่าจะลองเจรจาให้ทางโรงงานเร่งดูใช่ไหมผมว่าถ้าทำได้คนไทยก็สบายใจอันนี้เป็นบทบาทคนคิดแบบชาวบ้านใช่ไหมคือผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้วันละ 2,000 นะครับแล้วโรงงานในไทยกว่าจะผลิตได้เนี่ยรอมิถุนาโอ้โหนี่ใช่มันก็คงมีขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์แหละเช่นการเพาะเชื้ออะไรต่างๆเพื่อจะทำวัคซีนมันก็ต้องมีเวลาของมันใช่ไหมครับก็เป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์แล้วกันลองไปหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ถ้าเร่งได้ผมว่าคนไทยก็แล้วไปเร่งต้องเร่งให้ครบเร่งในทางการตลาดเช่นรีบเอาวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาแอสตราเนี่ยเขาจะเร่งสุดขีดอยู่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครใช้แต่ว่าในแต่ว่าหมอสุพัฒน์เขาก็เตือนจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันต้องมีการปฏิรูปแก้ไขหลายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญยิ่งต้องรื้อระบบใหญ่ระบบราชการไทยครั้งใหญ่ด้วยเพื่อยุติการรวมศูนย์อำนาจการกระจายอำนาจให้สุดติ่งฮะสร้างระบบที่เอื้อต่อการร่วมการพัฒนาคือหมอสุพัฒน์เขามองว่าการรวบอำนาจในการตัดสินใจหลายเรื่องมันนำมาสู่ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนที่ล้มเหลวครับนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบริหารจัดการวัคซีนที่ล้มเหลวเนี่ยรวมทั้งการจัดการเตียงให้ผู้ป่วยที่วุ่นวายสับสนเนี่ย มันสะท้อนประสิทธิภาพในการเผชิญภัยคุกคามอุบัติใหม่ของรัฐไทย ซึ่งมันต้องแก้ในเชิงระบบแก้ที่รัฐธรรมนูญก็ด้วยวิธีบริหารก็ด้วยคือถ้าเป็นระบบรวมศูนย์แล้วผู้บริหารไม่เก่งมันก็เหมือนให้ผมเป็นคนขับรถให้คุณปื้มโดยเอาผมถอดแว่นขับมาครับตายโดมไม่รอดเนี่ยคือมันไปได้ก็ต่อเมื่อบริหารได้ดีใช่คือเวลาเจอโรคระบาดอย่างเงี้ยโรคระบาดใหญ่เนี่ยบางคนเขาจะตอบไปว่าเฮ้ยคุณก็ต้องกระจายอำนาจบางคนก็บอกไม่ใช่มันต้องรวมศูนย์อำนาจเวลาเจอศึกสงครามคำถามก็คือว่าเราบังเอิญโชคร้ายที่ว่าเราได้รวมอำนาจในยุคที่ผู้นำไม่เก่งใช่คืออย่างนี้รวมศูนย์อำนาจเวลาเจอศึกสงครามมันก็ถูกต้องนะแต่ว่าพูดแม่ทัพต้องเก่งใช่ซึ่งพอแม่ทัพไม่เก่งเนี่ยมันไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นหลักประกันความยั่งยืนมากกว่าคือว่าคุณต้องทำโครงสร้างบางอย่างที่แข็งแรงพอที่จะได้ผู้นำเก่งๆ
แล้วมาบริหารยามศึกสงครามได้รวมทั้งมีการกระจายอำนาจที่รองรับได้เวลาที่การนำรวมศูนย์มีปัญหาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากโครงสร้างก็คือรัฐธรรมนูญคือผมว่ารวมศูนย์อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่รวมศูนย์ภายใต้คนคนเดียวเนี่ยเป็นปัญหานะครับเพราะว่าหลายประเทศที่มีการระบาดโควิดก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกันนะครับแต่การรวมศูนย์เนี่ยเป็นการรวมศูนย์ซึ่งในสุดสภายังตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ของเราเนี่ยรวมศูนย์ปุ๊บฝ่ายบริหารมีอำนาจแบบเช็คเปล่าไงใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าในยามที่คุณต้องอาศัยความร่วมมือเช่นการใส่หน้ากากหรือว่าการกักตัวอยู่กับบ้านรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องเสียรายได้อย่างนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความชอบธรรมสูงมากครับใช่รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจแล้วก็ขโมยอำนาจของผู้คนไปเนี่ยนะมันไม่สามารถสร้างความชอบธรรมได้อ้างอิงความชอบธรรมก็ลำบากคุณก็จะเจอเสียงต้านเสียงด่าเสียงอะไรอย่างนี้ตลอดครับคำถามที่เราถามท่านผู้ชมนะครับในรายการนี้นะครับของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นโพลซึ่งเราถามท่านผู้ชมว่าคุณกลัวสิ่งใดมากกว่ากันในตอนนี้กลัวโควิดกลัวติดโควิดต้องฉีดวัคซีนกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนก็เลยไม่ขอฉีดนะฮะบอกว่าคนกลัวผลข้างเคียงวัคซีน 72% นี่ไงอันเนี้ยทัศนะคนทั่วไปบางทีเขาก็ระแวงเรื่องวัคซีนจริงแล้วก็กลัวติดโควิดเนี่ย 11% กลัวไม่ได้ฉีดวัคซีนก็มี 17% กลัวติดโควิดแล้วต้องฉีด11บอกว่ากลัวผลข้างเคียงวัคซีนแล้วไม่ฉีดเนี่ย 72% นี่คนดู Voice นะอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันแปลว่า10ล้านโดสที่คุณจะฉีดในปลายปีเนี่ยจะไม่ถึงเป้าแปลว่าการสร้าง herd immunity ฉีดประชากร70ล้านคนเนี่ยอาจจะต้องปาเข้าไปปี65ไม่อีกง่ายๆนึงอาจจะกลับกันก็ได้คือเดี๋ยวคนจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจก็ได้ไงใช่คือตอนนี้เราพูดในประเด็นที่คนต้องข้อมูลลบไงมันมีข้อมูลข่าวลบใช่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องกอบกู้ได้นะครับดังนั้นผมว่าผมไม่ค่อยกลัวอย่างที่คุณชวัฒน์พูดนะผมว่ารัฐบาลก็ต้องหาทางกอบกู้เรื่องความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนซึ่งจริงมันไม่ใช่เรื่องจะกอบกู้ยากไงใช่ไหมใช่ตอนว่าสัญญาณมันชี้แล้วคนไม่มั่นใจว่าพูดจริงๆเนี่ยนะในแง่สื่อก็ทำงานได้ไม่ดีอย่างตอนไปปั่นกันเรื่องลำปางเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกัน40คนเนี่ยสื่อก็ทำงานไม่รับผิดชอบปั่นเกินเหตุก็คนพยายามสมคนพยายามอ่านโพสต์หมอยงเนี่ยแล้วหมอยงก็พยายามให้ความชื่นมั่นด้านวัคซีนแต่ว่าพอไปอ่านโพสต์คุณหมอธีรวัฒน์ซึ่งรายละเอียดท่านอธิบายสนุกดีอ่ะไม่สนุกอ่ะได้ความรู้ดีอ่ะมันก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาการข้างเคียงซึ่งทั้งสองอันมีประโยชน์ฮะแต่คุณต้องตั้งสติเฉยใช่ๆก็คือว่าประชาชนก็ต้องมีภูมิต้านทานในการรับรู้ข่าวสารเรื่องนี้แล้วก็พิจารณาเพราะถึงที่สุดแล้วคุณหนีวัคซีนไม่พ้นครับคุณก็ต้องใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งครับใช่ส่วนเรื่องของสายด่วน1668เนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่ในวันนั้นนายกโทรไปแล้วเจอเองที่ไม่มีคนรับปรากฏว่าอธิบดีกรมการแพทย์ได้แถลงข่าวแล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมห้องที่ทำงานบางส่วนของสายด่วน1668ขึ้นมั้ยฮะก็กลายเป็นอย่างนี้เหรอกลายเป็นว่ามีคนวิจารณ์อีกอันนี้โดนด่าหนักขึ้นเลยเนี่ยคือตกลงเรื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะชี้แจงว่ามีการทำงานใช่ไหมเสร็จแล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดให้ชมบรรยากาศในการทำงานของห้องสายด่วนที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับสายแต่ละโต๊ะแต่ต้องใช้ปากกาในการจดไม่มีคอมพิวเตอร์โดยต้องใช้เวลาประมาณ20ถึง40นาทีต่อสาย1อ๋อเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยถือว่าใช้เวลาหน่อยทำไมคนโทรเข้ามาต้องบ่นยาวหรือไม่ต้องสอบอาการไงอ๋อคุยเรื่องติดที่ไหนมาอาการเป็นยังไงอะไรพวกนี้ไม่มีคอมก็เลยมีการแชร์กันเป็นดราม่าอีกว่าไม่มีคอมแต่เดี๋ยวคงหามามั้งใช่ไหมอันนี้มันนี่เป็นดราม่าต้องทำเรื่องเบอร์ต้องรองบประมาณปีหน้าไม่ต้องไปประชดเดี๋ยวเขาไปซับระบบราชการนี่ก็เป็นนี่ช่วยหาช่วยโอกาสซ้ำเติมระบบราชการเห็นอย่างนี้นะมันไม่ง่ายกว่าจะได้สักเครื่องใช่วิธีแบบนี้เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะมันต้องซับคอนแทคเลย AS มาทำหน่อยใช่ทูมาทำหน่อยเอกชนทำแบบแป๊บเดียวเสร็จจบตอนนี้ Microsoft ก็มีดีมากนะ Microsoft Team เป็น Business Solution เบื้องผมรู้จักคนที่เขาไปเซตอัพแล้วทุกอย่างออนไลน์เร็วมากแต่ว่าประเด็นคือผมนั่งคิดว่าชีวิตของคนในยุคนี้มันกลายเป็นเหมือนกับมันก็มันมีประเด็นเล็กน้อยที่ต้องเตรียมความพร้อมตลอดหน่วยงานราชการก็เช่นเดียวกันนะฮะในขณะเดียวกันนะครับพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนิดนึงแก้ต้องชี้แจงเพราะว่าคุณสมศักดิ์เขาโดนพาดพิงว่าเขาจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้ในช่วงสงกรานต์จริงๆแล้วภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นภาพงานรถน้ำดำหัวแล้วจัดในช่วงสงกรานต์นะคุณสมศักดิ์เขาก็ชี้แจงว่าเขาเนี่ย อยู่ร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวซึ่งไม่ใช่งานสังสรรค์ไม่ใช่จัดปาร์ตี้
ครับแล้วก็ไปงานกินข้าวกันธรรมดานี่แหละใช่ไหมแล้วในที่สุดแล้วก็เลยต้องมีการกักตัวแต่ว่านี่เขาก็ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกำชับอะไรปมเรื่องส.ส.สุโขทัยที่ติดโควิดหลังร่วมงานเดียวกับรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าเขารู้ตัวกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวส.ส.ของพรรคซึ่งไปติดเชื้อมาในงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่ามีเชื้อเนี่ยเขาก็ขอโทษแล้วก็กักบริเวณตนเองอยู่ส่วนรัฐมนตรีสมศักดิ์ณเวลานี้ก็เข้าใจว่าเท่าที่กักตัวเหมือนกันฮะเป็นข่าวแต่ว่าไม่ผมเป็นลบผมเป็นลบแต่ว่าก็ต้องกักตัวเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนี่ก็ไปงานสังสรรค์อย่างนี้แหละเป็นงานกินข้าวนี่แหละซึ่งก็เป็นปกติที่ทุกคนก็ทำนั่นแหละแต่ว่าคือเขาไม่ได้ไปเที่ยวราตรีอะไรแต่บังเอิญว่ากลุ่มเขาเนี่ยมีคนติดเชื้อเยอะในงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนที่ไปร่วมงานเนี่ยมีคนหลายคนติดโอเคนะก็รายงานกันให้ทราบเผื่อเป็นประเด็นที่คนยังสนใจอยู่พอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปงานไหนประเด็นคือช่วงสงกรานต์เขาก็ตึงว่าอย่ารดน้ำดำหัวไงก็ยังรดน้ำดำหัวกันก็เขาเคารพกันไงเลยต้องแต่มันก็พูดยากนะบางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะคนจะมาขอรดน้ำดำหัวจะบอกไม่ให้อย่างเงี้ยนิดหน่อยปฏิเสธยากเพราะถ้าบอกไม่ให้เพราะมีโควิดเดี๋ยวก็หาว่าเรื่องเยอะไม่หรอกท่านแหมเรากันเองเด็กมันมาไหว้รับหน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้อีกใช่ทางด้านโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะคุณรัชนาธนาดิเรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมาเลเซียได้กำหนดให้วันที่21เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ชาวต่างชาติจะได้รับการผ่อนปรนไม่ถูกดำเนินคดีในกรณีซึ่งเป็นคนไทยที่พักในมาเลเซียเกินกำหนดครับแล้วตอนนี้นายกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกกับคนไทยซึ่งอยู่ที่มาเลเซียย้ำว่าคนไทยทุกคนต้องกลับบ้านแล้วขอให้สบายใจกลับได้แต่อย่าลักลอบเข้าช่องทางธรรมชาติอาจจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ก็คือว่าทางมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ต้องการให้อยู่เกินกำหนดตอนนี้เขาก็พยายามเคลียร์เขาประกาศออกมานายกก็เลยกำชับบอกว่าคนไทยก็ต้องกลับแต่ว่าไม่ใช่ไปหนีกลับไม่หนีกลับแล้วคุณไอช่องทางปกติที่เปิดก็ตรวจเชื้อตอนเข้าอะไรเงี้ยอำนวยความสะดวกขนาดไหนต้องควอรันทีนเขาต้องมาควอรันทีนโลคอลควอรันทีนแล้วคุณอำนวยความสะดวกขนาดไหนมันมีสถานที่ให้เอาแค่14วันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนหาเช้ากินค่ำต้องไปนอนในที่ไหนใช่ไหมถ้า14วันนั้นให้เขาโดยไม่มีงานทำเขาก็ลักลอบเข้าดีกว่าแต่ที่น่ากลัวเขายังไม่มีอาการแต่ที่น่ากลัวสำหรับเขาคือไม่ใช่หยุดทำงานไป14วันแค่นั้นนะคุณชูวัฒน์ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องเงินใช่ไหมแต่ว่าบางคนเขาไม่มีเชื้อไงก็ไม่มีเชื้อแล้วเขากลัวว่าเขาจะไปอยู่ใน14วันนั้นควอรันทีนกับคนที่มีเชื้อเพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามาทางธรรมชาติแล้วเดี๋ยวติดเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องวางนโยบายถ้าคนจะทะลักเข้ามากลุ่มใหญ่อย่างนี้และยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในมาเลเซียด้วยสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือจ้างคนให้การันควอรันทีน14วันจ้างครับเข้ามาทางท่องช่องทางที่เป็นทางการจะได้รับการจ้างให้อยู่ใน14วันเขาจะได้อยากมาใช่โอ้โหมันก็ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกดิก็มันกี่บาทอย่าเสียเล็กเสียน้อยฮะอย่ากลัวอย่ากลัวแต่สิ่งที่คนกลัวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือคนซึ่งเดินทางจากมาเลเซียกลับมาคือว่าอยู่ในกลุ่มคนซึ่งมีจำนวนมากเพราะว่าเหมือนต้องโดนกักอ่ะมันทำให้มีโอกาสรับเชื้อได้ก็มีโอกาสไงเพราะฉะนั้นอย่ากลัวไอ้พวกเงินเล็กเงินน้อยเลยผมว่าถ้าอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากแต่ว่าภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่น่ากลัวนะถ้าเว้นระยะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ระยะอย่างเงี้ยปกติกับคนที่เราไม่รู้เป็นหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นน่ากลัวกว่านะเพราะมันไม่รู้ใครเป็นใครคือถ้าผมว่าโดยสามัญสมมติถ้าเราอยู่ในที่ที่เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อมันกำหนดในความระวังมันเต็มพิกัดเลยนะครับ100%เลยนะแต่ถ้าอยู่กับคนทั่วไปที่เราติดไม่ติดเนี่ยความไม่ระวังเนี่ยมันจะเต็มพิกัดเหมือนกันครับในขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรบอกว่ากรณีประเทศมาเลเซียผลักดันคนไทยที่อยู่เกินกำหนดกลับประเทศเจ้าหน้าที่ดูแลเรียบร้อยแล้วจริงๆอันนี้ผมไม่ต้องอ่านคำตอบก็ได้เพราะว่าบิ๊กป้อมก็จะตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคก็นี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีปัญหาสักเรื่องพลเอกประวิตรแต่ว่าแหนมไม่ใช่คือแต่ละเรื่องเนี่ยทุกอย่างออกมาพอสติฟหมดเลยว่าพี่ป้อมไม่เคยมีปัญหาเลยแม้กระทั่งเรื่องเดียว เรามีคำถามประจำวันนี้ด้วยฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคุณเห็นด้วยกับการใช้สารอาญาทบทวนมาตรการที่เป็นอุปสรรคในการพูดคุยระหว่างทนายความกับแกนนำคณะราษฎรหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องอยู่และเป็นเรื่องมาพักใหญ่แล้วโดยที่คุณชวดก็เคยบ่นให้ฟังถึงว่าลูกความเนี่ยคุยกับทนายความเนี่ยไม่ได้มีคนคอยนั่งฟังอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วเวลามีการเบิกตัวมาที่ศาลก็คุยไม่ค่อยได้ฮะ
ลูกความแม้กระทั่งลูกความกับทนายเนี่ยยังไม่ได้รับความอำนวยสะดวกในการคุยเลยแล้วคุณจะให้เขาต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมได้ยังไงให้เขาอยู่ในไม่มีปากกาไม่มีกระดาษไม่มีหาข้อมูลอะไรเลยโดยที่เขายังไม่มีความผิดแต่เขาบอกว่าจะได้สู้คดีอย่างแฟร์ได้อย่างไรถูกอันนี้จริงอันนี้จริงนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือเราถามทุกผู้ชมว่าเห็นว่าควรที่จะจัดการไหมแก้ไหมเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะมีผลนะฮะคือแต่ว่าเราให้คุณโหวตแต่การที่ประเทศมันต้องมาเรียกร้องอย่างนี้มันก็คือความตกต่ำแล้วนะประเทศที่ต้องมาเรียกร้องว่าขอให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วยเรื่อง1 2เนี่ยมีสิทธิ์สู้คดีอย่างเป็นธรรมคุยกับทนายได้อย่างเป็นธรรมคุยกับทนายได้ปกติเนี่ยประเทศนี้มันถดถอยขนาดต้องมาพูดกันเรื่องแบบนี้ประเทศอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าผมยังจำได้ก็คือเฉพาะคดีการก่อการร้ายซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถือว่านักโทษก่อการร้ายถือว่าเป็นนักโทษสงครามแล้วเขาก็โยนเข้าเรือนจำที่อ่าวกวนทานาโมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบางคนที่ถูกโยนเข้าเรือนจำเนี่ยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ถูกขังยาวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโดนซ้อมทรมานด้วยมีข่าวพวกทนายที่จะไปพบเนี่ยก็เป็นทนายสายแบบสิทธิมนุษยชนจริงๆเท่านั้นอ่ะมันคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าเรือนจำที่นู่นมันอาจจะโหดกว่าแต่ว่าไม่แต่ในกวนตานาโมซึ่งมันเลิกไปแล้วนี่ซึ่งในสุดเลิกไปแล้วไงเดี๋ยวคนไทยฟังเชื่อในสุดโดนด่ากันจนไม่เหลือไม่คุณปึ้งพูดอย่างเดี๋ยววันลงฟังอ้าวปึ้งบอกว่าคุณตานเดี๋ยวอเมริกาก็ทำกวนตานาโมแต่ว่าคนไทยได้ยังไงซึ่งมันผิดไงผิดผมจะพูดให้ฟังคือมันผิดแล้วมันเหมือนกับว่าแต่ต้องระวังไงเดี๋ยวว่าทหารหน้าเขายังเอาไม่อยู่เลยแต่ว่าเขาทำเฉพาะแต่เขาทำเฉพาะตอนนั้นเพราะว่าเขาถือว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามอะนะซึ่งมันก็เป็นแล้วของเราอยู่ในภาวะสงครามแล้วมันไม่อยู่ไงนี่คือประเด็นแล้วเขาจับอาวุธเหรอฮะเออไม่ใช่เขาแค่พูดเขาแค่เคลื่อนไหวอะเขาแค่พูด พูดผิดประเด็นไงแต่ว่าผมต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องซึ่งยิ่งพูดไปก็ไม่มีอิมแพคใช่ไหมไม่แน่เลยเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งพูดมันพูดมา10ปีแล้วมันมี impact เมื่อ10ปีให้หลังโอเคมันก็ต้องพูดต่อเพื่อยืนยันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันผิดปกติเราอย่าชินกับมันเราจะต้องไม่มีวันยอมชินกับมันครับเมื่อวานนี้นะทนายความพร้อมนายประกันได้เดินทางมาที่ศาลอาญารัชดายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไผ่สมยศนะฮะ2คนนะฮะมาตรา112นี่แหละนะฮะก็เมื่อวานนี้เขาก็ไปแล้วยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะฮะของสมยศก็แอบมีลุ้นฮะครั้งที่5ของไผ่ครับแอบมีลุ้นระหว่างกรณีเพนกวินมียื่นไม่ได้แล้วนี่เพราะไม่มีแล้วถอนตัวแล้ว2คดี2คดีอ๋อ2คดีตกลงเพนกวินเขาก็อยู่ในเรือนจำต่อไปฮะ19กันยากับมอฟเฟสแต่ว่าคดีอื่นๆเนี่ยก็ต้องว่ากันว่ามันถึงกำหนดนัดเมื่อไหร่เนี่ยเพนกวินจะเอายังไงเพราะเพนกวินอดอาหารมา40วันแล้วโอ้โหทนายคดีชุมนุม19กันยายื่นหนังสือร้องเรียนอธิบดีศาลอาญาขอให้ไต่สวนทบทวนมาตรการยึดหลักพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยทนายความจากศูนย์สิทธิทนายความสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะเขาสำหรับจำเลยทั้งหมด21รายเนี่ยคดีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรณีที่ทนายความประสบกับปัญหาเรื่องอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความในคดีดังกล่าวแล้วในนัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐานเมื่อวันที่15 29มีนาคมและ7และ8เมษายนหนังสือร้องดังกล่าวขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทำการไต่สวนและทบทวนมาตรการต่างๆอย่างสมเหตุสมผลเป็นการทั่วไปมิใช่การดำเนินการใดๆเพียงเฉพาะคดีโดยยึดถือหลักการพิจารณาคดีที่เปิดเผยและเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เมื่อกี้เราให้ฟังครับนี่คือสำหรับจำเลยทั้งหมดในการชุมนุม19กันยาเลยคุณยวนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในการสื่อสารทั้งใช่ทั้งหมดเลยก็คือคดีทั้งหมดเลยปักหมุดคณะราษฎรทั้งหมดเลยที่อยู่ในคุกตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โดยรวมทั้งกระทั่งตอนมาศาลด้วยซึ่งอันนี้มันกลายเป็น new normal ซึ่งทุกคนเคยชินไปเฉยๆเลยใช่แต่ผมกังวลไงผมมันให้ความรู้สึกว่าศาลไทยกลายเป็นศาลเตี้ยในเฉพาะมันให้ความรู้สึกบางกรณีผมก็กังวลก็ส่งสัญญาณไปถึงเราผู้พิพากษาทั้งหลายว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นอิมเมจมันเป็นแบบนั้นไปละภาพลักษณ์เป็นอย่างแต่ว่าทนายความเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเองใช่ไหมว่ามีการประพฤติอย่างนี้จริงๆโดยที่ไม่ให้มีการสื่อสารเนี่ยคือไม่ใช่แค่ลูกความเขาแบบ
บ่นคืออันนี้คือจริงเป็นคอมเพลนอย่างคอมเพลนซีเรียสเลยแม่เจอลูกไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยจริงซึ่งอันนี้เกินไปนะห้ามแม่ลูกเจอกันเนี่ยไม่เข้าใจว่าเหตุผลทางคืออะไรแล้วต้องมายืนข้างนอกพื้นที่เพื่อยืนข้างนอกตอนนี้ก็ไม่ได้หน้าศาลมีคนเอารั้วเหล็กมาขวาง2ชั้นยืนหน้ารั้วตอนนี้ก็ยืนไม่ได้แล้วใช่สมณะดาวดินไปประท้วงยิ่งโดนจับทุกวันอ๋อใช่ที่เห็นจับฮะนี่ยังยืนหน้ารั้วไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าความผิดก็คืออะไรกันหน้ารั้วนะแล้วหน้ารั้วมันมีป้ายรถเมล์อะไรอย่างนี้อีกไปยืนป้ายรถเมล์หน้าศาลจะถูกจับไหมเนี่ยหรือจะยกเลิกป้ายรถเมล์หน้าศาลไปมันจะมั่วหมดแล้วนะตอนนี้ที่คุณชวัฒน์ที่คุณชวัฒน์พูดถึงเนี่ยกรณีของสมณะใช่สมณะโพธิรักไหมไม่ใช่ฮะสมณะดาวดินเขาเคยอยู่สันติอโศกมาเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวนะผมเอาให้ชัดก่อนคืออย่างนี้เดี๋ยวนะสมณะดาวดินเนี่ยเป็นสมณะดาวดินที่เคยเคลื่อนไหวกับกลุ่มไม่เคยเคลื่อนไหวตรงอ๋อเคยไม่สมัยนี้หรือเปล่าไม่ได้เคยเคลื่อนไหวกับแต่ว่าเขาคือเชื่อในแถวทางสันติอโศกแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแจมกับพันธมิตรรอบนู้นใช่ไหมคือเขายังคนละสายนี่ไม่น่าจะเหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเวลาภาพสมณะโพธิรักแล้วก็สันติอโศกผมนึกถึงในสมัยนั้นไงแต่ว่าครั้งนี้เขาไปยืนเพื่อไปอดอาหารอดอาหารเป็นเพื่อนเรียกร้องนี่แหละให้ปล่อยตัวชั่วคราวของคนที่ถูกจับกุมทั้งหลายโอเคแล้วในที่สุดก็เลยถูกตำรวจจับไปด้วยจับแล้วก็ไปปล่อยเสร็จปุ๊บสมณะก็มาอดอาหารต่อก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ไปจับอีกจับเบิ้ลนี่คือสมณะดาวดินอายุ58ปีอดอาหารประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวกับผู้ต้องหาคดีการเมืองที่ถูกสั่งขังระหว่างพิจารณาคดีเขาอดอาหารประท้วงให้กับคนซึ่งข้างในเรือนจำที่อดอาหารประท้วงอยู่แล้วในสุดตัวเขาเองก็ถูกจับเจ้าหน้าที่สน.ผลโยธินเข้าทำการจับกุมตัวดาวดินอีกครั้งครับตอนนี้ไม่ใช่สมณะนะครับอันนี้คุณใหญ่นะครับแต่คุณใหญ่เนี่ยคุณใหญ่ไม่ได้โดนนะครับนี่ผมต้องแยกแยะนิดนึงเพราะว่าในข่าวเนี่ยคุณชูวัฒน์มันมี2ข่าวอยู่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วันโอเคครูใหญ่เนี่ยหรือใหญ่ขอนแก่นอัตพลบัวพัฒน์อดีตแขกรับเชิญในเวกัพในช่วงสงกรานต์คนนั้นคนกลางจะใช่ครับใช่ไม่อดีตอย่างเดียวพูดเหมือนกับเขาจะติดคุกแล้วเรื่องอะไรเขาไปแจ้งความเอาผิดเจ้าสำนักสันติอโศกแต่งกายเลียนแบบสงจี้ให้ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหลังจับกุมสัมมนาดาวดินเข้าใจข่าวนี้ไหมฮะก็คือว่าตำรวจไปจับสัมมนาดาวดินครับเสร็จแล้วซึ่งเขาใช้ข้ออ้างเรื่องกฎหมายว่าทำผิดเรื่องแต่งกายเลียนแบบสงเนี่ยซึ่งแทนที่จะเอาเรื่องพรบโรคติดอ่อนนั่นก็ไม่ได้พวกไปคนเดียวเอา116ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ได้อ่ะไปเชียร์เพนกวินไม่ได้ผิด112อีกไม่ได้ผิดยังไงอ่ะไปช่วยเพนกวินกับลุงผิด112ไม่ได้มีด้วยเหรอไม่รู้คือประเด็นคือว่าตำรวจในที่สุดเนี่ยต้องไปเอาเรื่องแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ไงแล้วปรากฏว่าใหญ่ดาวดินก็ประชดให้ดูเลยมีคนแต่งกายเรียนแบบสงฆ์เยอะสมณะโพธิรักษ์ฮะซึ่งอันนี้ผมนึกถึงภาพสมัยพันธมิตรและสันติอโศกลองฟังใหญ่อัตพลบัวพัฒน์ซึ่งเขาก็คิดมุกนี้ได้สำหรับเขามันไม่ใช่มุกเขาไปแจ้งความเอาผิดจริงๆแล้วก็ต้องให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะลองฟังดูต้องขอยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับโดยทัศนคติของคณะปฏิสังขรณ์เราถือว่าสมณโพธิรักษ์และชาวสันติอโศกเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยทุกประการนะครับไม่ได้ปฏิเสธความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสมณโพธิรักษ์และชาวสันติอโศกนะครับถ้าตัดเรื่องของการแสดงตนเป็นพระอรหันต์ออกไปซึ่งถ้ามีใครจะสงสัยอาจจะต้องโจทย์อธิกรณ์กันนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองที่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเราพูดเฉพาะในประเด็นทางศาสนานะครับเราพูดในประเด็นเฉพาะอำนาจรัฐกับศาสนาเราไม่พูดว่าใครเชียร์ใครสนับสนุนรัฐบาลไหนนะครับเรายึดว่าสมณะในสันติอโศกทุกรูปเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัยทุกประการแต่การมาแจ้งความในวันนี้เพื่อให้เป็นการแสดงออกว่าประเทศนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันในทุกกรณีไม่แตกต่างจากการดำเนินคดีท่านสมณะดาวดินหรือบุคคลอื่นๆต่อไปนี้ที่เราอาจจะมีการแจ้งความว่ามีการลักษณะของการแต่งกายคล้ายภิกษุตามกฎหมายไทยนะครับเรากำลังบอกว่านี่เป็นการผิดกฎหมายไทยแต่เราไม่ได้บอกว่าผิดพระธรรมวินัยนะครับผมยังต้องยืนยันให้ชัดเจนอีกรอบในทัศนคติของคณะปฏิสังขรณ์ยังยึดถือว่าชาวสันติอโศกเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัยทุกประการเพียงแต่ไม่เป็นภิกษุตามกฎหมายไทยเท่านั้น
พูดจาอย่างฉะฉานฮะก็คือชัดนะฮะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาสมณโพธิละเข้าคุกเขาจะชี้ให้เห็นว่ากฎหมายมันเลือกปฏิบัติแล้วไปยุ่งกับพระธรรมวินัยโดยหลักของมันก็คือว่าจริงๆแล้วคนที่มีความคิดความเชื่อต่างกันเนี่ยและจริงๆแล้วสมณโพธิลักษณ์เนี่ยควรจะเป็นภิกษุด้วยซ้ำในความหมายของธรรมวินัยก็แต่ว่านี้เขาต้องการทำให้เห็นว่าตำรวจเนี่ยเลือกปฏิบัติด้วยนะครับก็ใหญ่ขอนแก่นเขาก็ไปส่วนอีกคนซึ่งเจอคดีก็คือไบรท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างเนี่ยเมื่อวานนี้ศาลแขวงธนบุรีนะฮะศาลแขวงธนบุรีพนักงานอัยการสำนักงานอัยการฝ่ายคดีของศาลแขวงที่7เนี่ยมีคำสั่งฟ้องนะฮะไบรท์อายุ28เองนะฮะนักกิจกรรมจากจังหวัดนนทบุรีใน6ข้อกล่าวหาด้วยกันเมื่อวานนี้พรกฉุกเฉินนะฮะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจัดม็อบวันที่6ธันวาคมนะฮะของกลุ่มราษฎรฝั่งธนแล้วก็กลุ่มฟันเฟืองธนบุรีคุณชูวัฒน์บริเวณหัวถนนลาดหญ้าแล้วก็วงเวียนใหญ่เมื่อวันที่6ธันวาคมส่งลงก็หลายคนที่เจอคดีก็ยังเจอคดีต่อโควิดก็ระบาดต่อระลอกที่3หลายสิ่งหลายอย่างในปีนี้มันคล้ายๆกับปีที่แล้วก็คือชัดเจนว่าใช้พรกฉุกเฉินเล่นงานคนจัดชุมนุมพรกฉุกเฉินที่มาเพราะโรคระบาดแล้วก็โควิดก็ยังระบาดต่อใช้พรกนี้จับผู้ชุมนุมเนี่ยโควิดก็ยังระบาดต่อแล้วโควิดแล้วการที่เราบอกว่าโควิดระบาดต่อนะอันนั้นก็ไม่ใช่ข่าวดีนะคือมันเหมือนกับแต่มันตลกกันคือพอในสุดอ่านข่าวการดำเนินคดีผู้ชุมนุมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วมันก็ยังระบาดต่อจริงๆด้วยไงนะฮะก็คือไม่อายกันแล้วไงว่าการใช้กฎหมายพรกเฉินเพื่อจัดการผู้ชุมนุมนี่คือเรื่องปกติไม่ต้องอายกันแล้วครับไม่ต้องอายเพราะว่าโรคระบาดชุมนุมไม่เคยมีโควิดระบาดแต่คนจัดชุมนุมโดนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินทำโควิดระบาดครับแล้วมันบ้าแบบประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วที่เสริมกำลังเสริมพลังให้กับรัฐบาลคือว่าขนาดโรคระบาดขนาดนี้แล้ววัคซีนเอามาช้าขนาดนี้รัฐบาลก็ยังรักษาอำนาจตนเองไว้ได้นะคือแบบเสถียรมากเลยอ่ะคือแบบเสถียรภาพการเมืองอันนี้ผมไม่ได้ถามแบบพวกหาเรื่องด่ารัฐบาลนะเอาคิดแบบชาวบ้านเลยเนี่ยนะผู้ชุมนุมจัดชุมนุมไม่มีการระบาดของโควิดแต่ผู้ชุมนุมโดนพรกฉุกเฉินข้อหาทำโควิดระบาดส่วนรัฐบาลในบริหารวัคซีนย่ำแย่ปล่อยปะละเลยผับทองหล่อพื้นที่โดยลานเคยพลเอกประวิตรรองนายกทำไมคนเหล่านั้นไม่โดนลงโทษอะไรเลยอ่ะอืมมันคืออะไรอ่ะครับคือคนที่บริหารงานราชการแผ่นดินซึ่งควรจะควบคุมพื้นที่ไม่โควิดระบาดเนี่ยไม่มีใครโดนลงโทษระบาดโควิดเลยส่วนผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ได้ทำให้โควิดระบาดโดนข้อหาฝ่าฝืนพรกซึ่งทำให้โควิดระบาดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์ศิโรจน์สรุปอันนี้แหละเป็นปัญหาว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังทำลายขื่อแปรของบ้านเมืองทำไมในตำรวจที่คุมทองหล่อแล้วโควิดระบาดเนี่ยจนตอนนี้ผู้ติดเชื้อใช้เตียงจะ 20,000 เตียงแล้วเนี่ยไม่มีใครติดคุกครับครับตำรวจทำไมไม่มีใครติดคุกมั่งครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อนะครับมีมุมมองธนาธรเรื่องสถานการณ์ด้านโควิดนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆสักครู่ร่วมสนับสนุน